1, 2, 3, come on! Come on! Come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคตรสุขคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงมะมอยหอยสังกับตัวเทไทยจ้านู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ก็เลยบ่ายขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อเช้าตัวเองก็มีลูกค้าประจํานะคะมานวด2คนนะคะได้เสริมเติมกันไปหาเงินกลับบ้านเมืองไทยเราช่วงไปบ้านก็จะได้เที่ยวได้กินเต็มที่หน่อยนึงนะคะให้พี่ให้น้องด้วยนะคะเก็บหอมรอมริบกันไปช่วงนี้ค่าเครื่องบินยิ่งแพงมากนะคะ 4-50,000 เลยทีเดียวแต่ละเที่ยวแต่ละนี่นะคะว่ากันไปสู้กันไปแรงงานต่างถิ่นต่างแดนอยู่ต่างประเทศแล้วเรามาแล้วก็หาโอกาสว่ากันไปค่ะแต่ละคนวันนี้อากาศก็17-18องศาได้แต่เที่ยวลมเที่ยวครึ้มเที่ยวแดดลุ้นกันไปดินฟ้าอากาศฝั่งยุโรปไม่คงที่นะคะตกกลางคืนมาก็ลงมาเหลือเลขตัวเดียว78องศาเอาจากบ่ายขึ้นไปบางวันแดดถึง4ทุ่มก็มีนะคะทุกคนขายิ่ง2ทุ่ม3ทุ่มไปยิ่งร้อนก็มีนี่แหละค่ะว่ากันไปวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังค่ะเจอคำถามเยอะเหมือนกันสำหรับคำถามนี้นะคะพวกเมียฝรั่งก็อาศัยแต่ผัวอาศัยแต่ผัวฝรั่งนั่นแหละวันไหนไม่มีผัวไม่มีฝรั่งขึ้นมาจะอาศัยใครเป็นคำถามที่ตัวโตได้ยินเหมือนกันแบบไม่รู้ว่าถามจริงหรือว่าพูดประชดประชันเราว่าเราอาจจะไม่มีปัญญาอยู่รอดได้ถ้าไม่มีสามีฝรั่งประมาณนี้นะคะคนใดผัวฝรั่งก็เสียอยากอาศัยผัวล่ะจ้าถ้าไม่อยากอาศัยผัวฝรั่งก็หาผัวไทยอยู่เมืองไทยล่ะจ้าการมีสามีฝรั่งต่างชาติเราก็อยากได้โอกาสใหม่ๆนะคะอยากสัมผัสโลกใหม่ด้วยนะคะเพื่อชีวิตเรามันดีขึ้นมีโอกาสต่อยอดตรงนี้ตรงนั้นหลากหลายเรื่องของแต่ละคนแต่ละคู่นะคะแต่ถ้าไม่มีสามีฝรั่งวันใดวันหนึ่งหลังจากมาอยู่เมืองนอกแล้วรู้ว่าได้สามีฝรั่งแล้วตอนที่เราได้ใหม่ๆปีแรกๆ 2-3 ปีแรกเราต้องขนขวายหน่อยนึงนะคะหาโอกาสหาช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาเพิ่มอย่างตัวเองนะคะพอได้แฟนฝรั่งแฟนคนเก่าก็เหมือนกันแกก็บอกเรานะคะตอนนั้นแต่แกไม่มีโปรแกรมไม่มีโครงการที่จะให้เรามาอยู่เมืองนอกด้วยตอนนั้นแกก็ไปมาเมืองไทยอย่างละครึ่งปีสำหรับแฟนเก่าแต่แกก็ถามเราว่าเธออยากเรียนอะไรบ้างเพราะว่าก่อนที่เขามาเจอเราเขามีเด็กคนไทยมาแล้ว 2-3 คนเขาก็ส่งเสียแฟนเก่าเขาเรียนตัดผมเสริมสวยแล้วแต่ใครอยากเรียนอะไรแกก็ส่งให้เรียนไปแกให้ได้พวกความรู้แกว่าเพราะว่าแฟนเก่าของตัวเองแกเป็นข้าราชการครูเกษียณนะคะสมัยก่อนฝรั่งก็เกษียณอายุ60นะคะแต่ทุกวันนี้ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็บังคับขึ้นมาให้เกษียณอายุ67ปีอย่างแฟนตัวเองก็พอแกทำงานครบ45ปีก็เหมือนผ่านภาคบังคับหน่อยนึงแล้วแกก็ประเมินรายรับรายจ่ายต่างๆทุกอย่างแกก็เลยเกษียณเร็วแฟนตัวแกเกษียณอายุ65นะคะแกเกษียณก่อนเวลาเพราะว่าแกประเมินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแกพอแล้วสำหรับการทำงานนะคะก็แล้วแต่คนตอนที่อยู่กับแฟนคนเก่าแกก็ถามเธอจะเรียนภาษาอังกฤษไหมเธอจะเรียนอะไรไหมโตโต้เขามีเรียนภาษาเพิ่ม
แล้วก็ไปเรียนนวดนี่แหละค่ะ พอได้เป็นวิชาชีพติดตัวนะคะก็เหมือนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอันไหนพอหน้าเรียนเราก็เรียนไปแต่ที่อยากเรียนอย่างหนึ่งโตโต้ก็อยากจะเรียนเสริมสวยกับตัดผมอยู่นะคะตอนนั้นก็พัดผูไปทีละอย่างทีละอย่างไปทั้งทำงานด้วยทั้งดูแลเขาไปด้วยอะไรด้วยหลากหลายอย่างตอนนู้นก็ถือว่าแอคทีฟชีวิตซะเต็มที่แล้วสำหรับการอยู่ทางเมืองไทยทางพัทยานะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตทำมาหลากหลายอย่างนะคะประสบการณ์ล้นหัวนะคะแต่ความรู้ใบประกงประกาศจะปริญญงปริญญาไม่มีหรอกค่ะนี่แหละค่ะ1สมอง2มือ2ขา2เท้าแล้วก็1ปากนี่แหละค่ะที่ใช้ดำเนินชีวิตได้ทุกวันนี้นะคะอย่างน้องผู้หญิงคนนึงที่ตัวรู้จักกันในเพจนะคะเพจของตัวเองก็เทยไทยสปายฮอลแลนด์นะคะใครอยากติดตามทางเพจก็ได้นะคะแต่ทางเพจตัวเองก็จะลงพวกรูปดอกไม้สวยๆวิวทิวทัศน์งามๆการท่องเที่ยวยุโรปหรือว่าฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ด้วยผสมกันไปในนั้นอาจจะมีคลิปสั้นคลิปยาวปรับไปมีแต่เรื่องการท่องเที่ยวชื่อเดียวกันนี้นะคะเทยไทยสปายฮอลแลนด์ไปติดตามเพจได้นะคะถ้าใครอยากติดตามอีกช่องทางนึงนะคะไม่ว่ากันยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าฝั่งทาง TikTok ฝั่งทาง YouTube หลากหลายเส้นทางนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะการที่เราไม่มีผัวฝรั่งหรือว่าการที่เรามีผัวฝรั่งแล้ววันใดวันหนึ่งต้องจากกันจะเป็นจากตายเราไม่รู้ล่วงหน้าของอนาคตมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันในเพจยังบอกเลยค่ะเขาก็เดินเรื่องตัวเดียวกันกับโตโต้นี่นะคะมาวีซ่า5ปีติดตามสามีมาโดนภาคบังคับเหมือนกันแต่เขามาทีหลังเรา3ปีต้องสอบต้องเรียนให้จบนะคะ A1 A2 จนถึง B1 ตอนนี้นะคะแต่ทีนี้เขามาอยู่ได้แค่ปีเดียวกำลังไปเรียนไปอะไรอยู่ทีนี้ทั้งกลับมาบ้านทั้งการบ้านเยอะทั้งมีทะเลาะกันกับแฟนอยู่เรื่อยๆแล้วห้องไล่แหงกันเหมือนจะไปกันไม่รอดตอนที่เราอยู่เมืองไทยมันก็ส่งเสียเราดีแต่ความที่เราอยากมาอยู่ใกล้คนรักอยากมาดูแลกันแต่ความที่เราเคยฝรั่งเคยไปแต่เมืองไทยทีละเดือนปีละเดือน2เดือนเต็มที่2ครั้งแล้วก็ส่งเงินให้เมียทางเมืองไทยตลอดเคยได้แบบนั้นพอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเอาทุกวันนะมันไม่ใช่ทีนี้เรามาเห็นรายรับรายจ่ายภาษีการเป็นการอยู่เขานางก็เลยบอกว่าทะเลาะกันจะเลิกจะลากันแต่ทุกคนเขาก็แนะนำให้อดทนไปก่อนเผื่อได้สอบผ่านเผื่อนู่นเผื่อนี่แต่คนมันทะเลาะกันบ่อยน้องคนนี้ก็บอกว่าจะทนไม่ไหวแบบนี้แบบนั้นแต่ก็บอกให้ใจเย็นๆนะใส่บ้านเขาอยู่ไปก่อนถ้าสมมติว่ายังไงก็ค่อยหาแนวทางรูทางหรือว่าหาผัวคนใหม่ติดต่อคนใหม่ไว้เลยนู่นนี่นั่นก็หาสำรองคนก็แนะนำกันหลากหลายอย่างนะคะนี่แหละค่ะการที่มาอยู่กับสามีฝรั่งใช้ชีวิตกับฝรั่งแล้วเราก็รีบหาโอกาสนะคะไม่ว่าการงานอะไรต่างๆถ้าอยู่ได้ด้วยกันไปจนรอดครบ5ปีอะไรปีเราก็ต่อไปหรือว่าเราก็จะทำเรื่องแต่งงานที่นี่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายสามารถแต่งได้นะคะยิ่งฮอลแลนด์เป็นประเทศแรกเลยนะคะตัวเองก็เรียนจบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใบประกาศของการเรียน3ปีที่ภาคบังคับนี่ใบประกาศตัวนี้สำคัญถึงสามารถจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันได้แล้วก็ขอถ้าใครจะขอสัญชาติหรือว่าขอพาสปอร์ตของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะก็ให้ผ่าน3ปีไปก่อนผ่านภาคบังคับการเรียนของเขาไปก่อนได้ใบประกาศตัวนี้ก่อนล่ะค่ะตัวเองก็เรียบร้อยแล้วนี่ล่ะค่ะคือ1โอกาสนะคะถ้าเราอยู่กันได้อะไรได้เราก็ขอถ้าจะขอสัญชาติมันก็ดีนะคะถ้าเราถือสัญชาติทั้งฮอลแลนด์ทั้งเมืองไทยแต่โชคดีว่าคนไทยสามารถถือพาสปอร์ตได้2เล่มนะคะถือ2สัญชาติได้ตัวเองเวลาไปไทยก็ใช้พาสปอร์ตไทยเข้าไทยนะคะใช้พาสปอร์ตไทยออกจากไทยพอเข้ายุโรปเราไม่ต้องไปต่อแถวกับคนจีนคนญี่ปุ่นคนอะไรต่างๆรวมพาสปอร์ตเราไม่ต้องไปต่อตรงนั้นนะคะเราก็จะไปช่องเดียวกับยุโรปกับคนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์มันก็เร็วนะคะคือช่องทางด่วนเหมือนเราไปเมืองไทยถ้าเราใช้พาสปอร์ตไทยเข้าเราก็ถือว่าด่วนก็เร็วกว่าพวกฝรั่งพวกนักท่องเที่ยวนะคะนี่แหละค่ะเราก็มีโอกาสหลากหลายอย่างถ้าเราได้ถือสัญชาติเขาพาสปอร์ตเขาวันข้างหน้าผัวเราล้มหายตายจากหรือว่าเลิกลากันไปเราก็ไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เราถ้าเรามีงานมีการทำที่นี่เราก็สามารถทำได้อยู่ได้ถ้าเราผ่านจุดนั้นไปแล้วนะคะถึงจะไม่มีสามีเราก็ออกไปเช่าห้องเล็กๆอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่ก็ทำงานนวดไปงานร้านอาหารไป
งานนู่นงานนี่ทำเสริมเติมกันไปเราก็พออยู่ได้อยู่ค่ะรู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักใช้เราก็พออยู่ได้ทั้งโดยที่ไม่มีสามีนะคะเรามีสามีฝรั่งเราก็ต้องรีบนั่นแหละค่ะเหมือนตัวโต้บอกอะไรพอทำได้ก็ทำให้เป็นวิชาชีพขึ้นมาให้มันเป็นอาชีพที่เราจะต้องอาศัยทำมาหากินตลอดนะคะอย่างแฟนเราให้ตอนที่อยู่ด้วยกันตอนที่เขารักเราเขาก็รักเราดูแลเราดีนะคะแต่ตอนที่เลิกลากันหรือว่าล้มหายตายจากกันอย่างน้อยเราก็รีบหาความมั่นคงให้ตัวเองการได้แฟนฝรั่งต่างชาติทุกคนก็อยากได้โอกาสอยากได้สิ่งที่ดีขึ้นกว่าทางเมืองไทยเพราะว่าแต่ละคนหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเกือบ 100% นู่นแหละค่ะเพราะว่าส่วนมากก็ผิดหวังจากหนุ่มไทยมาจากสามีคนไทยสารพัดสารเพจากไทยมาก่อนถึงได้มาเจอฝรั่งนี่คือส่วนมากนะคะแต่คนไหนได้แฟนฝรั่งเลยแรกๆเจอกันแรกๆต้องแต่เป็นสาวเลยได้ผัวฝรั่งแฟนฝรั่งเลยก็ดีไปไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ส่วนมากก็จะผิดหวังจากสารพัดจากคนไทยมาก่อนนี่แหละค่ะพอเรามาอยู่กับฝรั่งเราก็ต้องรีบนะคะจะเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนวดเรียนเสริมสวยเรียนอะไรตอนนั้นเราเริ่มมีทุนใหม่ๆเราก็รู้การเงินการทองของแฟนเราอยู่ถ้าคนไหนแฟนมีทุนเยอะมีเงินเยอะเขาอยากให้ทำอะไรอยากเรียนขับรถเรียนอะไรในยุโรปทำเลยนะคะรีบไปรีบคว้านั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะคำตอบก็คือตรงนี้นะคะถ้าไม่มีผัวฝรั่งไม่มีสามีฝรั่งจะอาศัยใครนี่แหละค่ะอาศัยตัวเองนี่แหละค่ะเราก็รีบเข้าไว้หน่อยนึงเขาจะเรียนทำอะไรก็ทำอย่างตัวเองก็โชคดีว่าได้ใบประกาศนวดมาทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานประจำก็มีทำความสะอาดบ้านเพื่อนผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีนวดลูกค้าประปรายอาทิตย์ละ 2-3 คนเสริมเติมกันไปนะคะพอได้ไปซื้อของกินของอยากฝากพ่อแม่พี่น้องเวลาไปเมืองไทยเราอย่างน้อยก็ดีกับตัวเรานะครับว่าไม่ได้อาศัยสามีทุกบาททุกสลึงนะคะสมัยก่อนตัวอาศัยเขาจริงๆนะคะแต่พอตัวเองเริ่มหาได้อะไรได้เราก็ช่วยกันแฟนก็รับผิดชอบส่วนที่เขารับผิดชอบไปเราก็หาได้เราก็รับผิดชอบส่วนที่ตัวเราต้องใช้จ่ายต่างๆนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้นะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะถ้าอากาศดีๆคงที่ก็จะได้เห็นการท่องเที่ยวรอบๆประเทศด้วยนะคะหรือว่าทางยุโรปด้วยก็ว่ากันไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยสู้กันต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า